เรียงความได้ที่หนึ่งด้วยใช่เรียงความเรื่องแม่เนี่ยใช่ค่ะแต่ไม่เคยไม่เคยมีแม่สาวเขาอยู่กรุงเทพเขาจะโต้ยหาแม่บ้านคนอยู่นี่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่หรือว่าเรายังไม่ต้องถ่ายรายการก็ได้นะต้องคุยเขาก่อนดีไหมแม่ว่าเผื่อเนาะครอบครัวใหม่เพิ่นอาจจะไม่รู ไปว่าพอดีมีทีมงานจากเนาะเพจอีจันมีคนไปแจ้งว่าอยากเจอแม่ชื่อสุภัตราอินทรงเขาก็ถามว่าคนที่ไหนมารู้แม่ไม่รู้รายละเอียดอีกเนาะเขาต้องการจะมาพบตัวน้องทีมงานเขาก็มาตามหาให้เหมือนกับตามหาคนนี่เนี่ยเขาบอกคนที่ไหนชื่ออะไรแม่ไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวหนูต้องมาเจอกับทีมงานนี่เนาะเขาหดทีท่าทางลักษณะอาการไปจะได้เขาบอกชื่ออะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นอย่างเงี้ยตื่นเต้นตกใจถามเออไม่ตกใจตื่นเต้นพอดีเขาเหรอพอดีเขาเสิร์ฟอาหารอยู่รอสักแป๊บนึงเขาขายตั้มจังก็เลยนัดมาเพจประมาณสะดวกก็เป็นอย่างค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวกันจะได้มาตกใจผมจืดเต้ยนะครับผมจืดเต้ยเขาคนไทยลูกเขาคนไทยพอดีพูดกลางอ๋อพูดกลางนะเป็นคนไทยชื่อเต้ยนะครับพอดีผมเนี่ยทำรายการที่ตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันนาน10ปี20ปีลูกตามหาแม่ตามหาลูกเนี่ยคือผมเป็นสื่อกลางตามหาให้เขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยและทีเนี้ยผมก็ทำรายการอย่างนี้ของผมอยู่นะแล้วก็มีลูกสาวคนนึงตอนเนี้ยมีผู้หญิงคนนึงเขาอายุ42ปีชื่อตุ๊กเขาส่งเรื่องราวเข้ามาหาเต้ยช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยพัดภาพกับคุณแม่41ปีแล้วค่ะน้องเต้ยอะไรเงี้ยคุณแม่ชื่อต้อยชื่อเดิมของคุณแม่เนี่ยไม่แกบอกว่าชื่อเดิมคุณแม่ชื่อกำไรแก้วฉิมอยากจะเจอคุณแม่มากๆเลยใช่คุณแม่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าน้องเต้ยไปเจอคุณแม่นะลักษณะพิเศษของคุณแม่คือคุณแม่เหมือนจะนิ้วจะพูดด้วยใช่ไหมพ่อบอกว่าแม่เขาเป็นมือกุดเท้ากุดอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามือเขากุดเท้ากุดกุดประมาณนิ้วสองนิ้วอะไรเงี้ยลูกสาวเขาบอกว่าพี่ไม่มีแม่นะน้องเต้ยแต่เรียงความวันแม่ทุกปีของพี่เขียนได้ที่1ทุกปีเลยนะทุกวันแม่อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นเด็กกิจกรรมเขาเป็นเด็กกิจกรรมเขาจะเป็นนางรำรำเสร็จเพื่อนๆนางรำเขาจะลงไปกราบแม่แต่พี่ได้แค่ยืนมองไม่รู้ว่าทำไมแม่ถึงทิ้งพี่ไปเพราะว่าพ่อก็มีแฟนใหม่แย่งกันตอนแย่งลูกเขาก็จะเอาไปเลี้ยงเองบางครั้งอยากจะไปหาแต่ก็ไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนคิดถึงตลอดเวลาอยู่ในใจตลอดจนอ่อนล้าเหตุการณ์สุดใจฟื้นโอ้อดีตมันคงคือ
อยากจะกอดแม่แล้วก็ถามว่าแม่สบายดีไหมแล้วก็บอกว่าแม่คิดถึงหนูไหมก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังยังอยากพบเจอไปจากแม่นุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อสีน้ำตาลโอ้ภาพมันชัดเจนนะจับได้ทุกคนดีฟังแต่ห้องหาบางแต่ร้อนแม่คิดถึงตลอดเวลาคืนแรกที่จากลูกสาวมานอนยังไงนอนไม่หลับนอนไม่หลับแต่ว่าเราทำงานบางครั้งเราก็ลืมไปเป็นพักๆบางครั้งเราก็คิดถึงคิดถึงลูกสาวแล้วทำไงอ่ะคิดถึงลูกสาวก็ได้แต่คิดถึงไม่รู้จะทำยังไงไปหาเขาเขาก็มีเมียใหม่อย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปเจอนะคิดไหมว่าจะมีวันนี้ไม่คิดไม่เคยคิดคิดว่าถ้าตัวเองตายก็จะไม่เห็นหน้าลูกวันนี้แม่ก็ไม่มีโรคประจำตัวหลายโรคเบาหวานความดันไขมันไทรอยด์ไตตีสมองตีคิดว่าถ้าตายไปก็ตายไปกับความทรงจำที่เรามีอยู่ด้วยตายแล้วคงไม่เห็นหน้าลูกถึงตลอดเวลาในใจตลอดไม่พัดพากันแล้วเต้ยมาตามหาให้แล้วไม่นึกแม่ไม่นึกว่าจะมีวันนี้นึกว่าตายตายในกับตัวเราเองกับความทรงจำของเราเต้ยจะสานฝันให้แม่เองแล้วครอบครัวใหม่แม่เป็นไงมั่งเขาโอเคไหมโอเคมีลูกสาวหมายถึงว่าเขาโอเคกับเรื่องนี้ไหมเขาโอเคกับเรื่องนี้ไหมครับว่าแม่เคยมีตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยรู้เขารู้ค่ะไม่บ้าแม่ไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ว่าโอเคดีเลยงั้นดีเลยอยากเจอลูกสาวเมื่อไหร่ล่ะเร็วที่สุดเลยไหมวันนี้พรุ่งนี้เต้ยก็ทำให้ได้ลูกสาวเขารอก็เขารอแม่อยู่เหมือนกันแม่มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคเนาะงั้นเอาพี่ตุ๊กมาดีกว่าไหมให้พี่ตุ๊กมาหาที่นี่ดีไหมดีไหมได้ได้เนาะโอเคเดี๋ยวให้น้องเต้ยพามางั้นเดี๋ยวเต้ยพามาหาถ้าไม่มีอะไรผิดแผนวันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์วันศุกร์เป็นวันอังคารวันจันทร์วันอังคารวันอังคารหน้าจะรอนิดนึงได้ไหมได้วันอังคารหน้าเดี๋ยวเลยพาลูกสาวบินตรงมาหาแม่ที่นี่เลยมาหาแม่ติเมืองหนานเลยเนาะเนาะโอเครอนิดนึงแล้วลูกแม่นี่เขาอยู่ดีสบายดีอยู่ดีสบายดีครับผมเดี๋ยวเต้ยไปแจ้งข่าวดีเขาเนาะแล้วก็จะพามาหาคุณแม่ให้เร็วที่สุดเลยแม่รอนิดนึงนะโอเคจ้าบายลูกโชคดีลูกจ้าจ้าแม่ไม่เจอไม่ได้เจอแล้วท่านี้
ียงรถเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับพี่ตุ๊กครับเต้ยนะค่ะทำอะไรอยู่ก็ทำบ้านทำอะไรจ้ะทำบ้านทำอะไรจะโทรมาแจ้งข่าวดีจริงอ่ะจริงเหรอจริงไหมอ่ะจริงสิเต้ยเป็นคนขี้โกหกที่ไหนล่ะเต้ยชอบเซอร์ไพรส์อันนี้ไม่เซอร์ไพรส์แล้วจ้ะข่าวดีก็คือตอนนี้เต้ยเจอคุณแม่แล้วนะฮะจริงเหรอใช่คุณแม่ก็อยากเจอพี่ตุ๊กมากๆด้วยเจอที่ไหนคะเจอที่น่านอ๋อเขาอยู่ในน่านถูกใช่ไหมคะใช่ดีใจไหมดีใจดีใจพูดไม่ออกเลยโอเคเพราะฉะนั้นพี่ตุ๊กเคลียร์ตัวเองวันที่7เต้ยพาบินมาหาคุณแม่วันที่7เป็นวันอังคารนะคะใช่พร้อมไหมหรือสามารถเคลียร์ตัวเองได้ไหมจ๊ะพี่ตุ๊กได้ค่ะสามารถได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากๆครับพี่ตุ๊กแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวค่อยมาดู เดี๋ยวค่อยมาดูมีคำถามอะไรเดี๋ยวค่อยมาถามกันวันอังคารที่7กันแล้วกันจ้าจ้าโอเคได้พี่ตุ๊กช่วงนี้โทรศัพท์อย่าห่างตัวเดี๋ยวเต้ยติดต่อเรื่อยๆกันแล้วกันอ๋อค่ะนะโอเคให้ช่วงเนี้ยระหว่างรอวันที่7พี่ตุ๊กไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันที่7เราบินมาหาแม่ด้วยกันที่จังหวัดน่านค่ะค่ะโอเคครับดีใจด้วยนะดีใจดีขอบคุณมากเลยครับผมครับโอเคคอนเฟิร์มจองตั๋วบินเลยจ้ะพร้อมบินวันอังคารที่7เลยรอเจอพี่สาวนะแม่รอเจอนะวันอังคารนะคอนเฟิร์มแป๊บนึงรถติดอยู่สายจ้ะไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยไอ้จันทร์พี่บินพี่พาหนูซิ่งไปสนามบินดอนเมืองหน่อยด่วนๆเลยนะพี่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเท่าไหร่200ได้อยู่วิ่งหน้าแห่ตาแห่เลยก็เท่าเป็นประสบการณ์ที่เลี้ยงงูมากเลยนะครับมาแล้วต้องเดินแหละถ้าไม่เดินนะไม่ทันไอ้ดวงนั่งวินนะถ้าไม่นั่งก็ไม่ทันวินฟิ้งไปเลยพี่พี่ผมพี่เขาผมยาวนะเดินคนยาวนะพี่เขามัดรวบมาของม้ามาแล้วพี่ตุ๊กก็กินยาเรียบร้อยยาของดวงของดานแกบอกตื่นเต้นอยู่เต้นอยู่นาทีตะกี้คือตื่นเต้นกว่าพี่ตุ๊กอีกตายถ้าจะตื่นตายกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปก่อนเลยถ้าสมมติว่ามันถึงเวลาเราก็ต้องไปโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยนะครับอ
อะไรนะตื่นเต้นกี่อย่างหลายอย่างที่ขึ้นเครื่องครั้งแรกด้วยไม่เคยขึ้นเครื่องนั่นจะอยากไปเจอแม่ไงหรอยังไงก็ต้องไปให้ได้ต้องใจกล้าเนาะครั้งตื่นเต้นขึ้นเครื่องก็ตื่นเต้นเจอแม่ก็ตื่นเต้นอย่าเป็นลมนะหลายครูกินยาความดันเรียบร้อยสบายใจหนึ่งกระป๋องนะยาความดันก่อนเลยหรือความดันสูงเขาเรียกว่าหอบความหวังไปหาแม่ถึงนั่นเลยนะใช่ค่ะปัญหามีจริงเจอแม่แล้วอายุตั้ง43ปีตะกี้ได้เล่าให้ฟังจะร้องไห้เหรอใช่จะร้องไห้บอกว่าพี่ให้ของขวัญของปีใหม่ให้ของขวัญวันเกิดใช่เพราะวันเกิดพี่วันที่28มกราคมจริงเหรอแล้วก็ใกล้จะปีใหม่ของขวัญ2อย่างปีใหม่ปีนี้ดีเนาะใช่ล้ำค่าเลยโอเคโอเคปีใหม่แบบล้ำค่าจริงไม่เคยได้ของขวัญใหญ่ขนาดนี้เลยในการให้ของขวัญใหญ่มากเลยน่ารักที่สุดเลยปีใหม่วันเกิดของกลางเอาเงินทุนรวบทั้งปีเลยค่ะบอกลูกเพจหน่อยนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่น่านจ้าทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่จังหวัดน่านนะจ้าไปทำไมคะน่านไปหาแม่ค่ะ okay. ได้เจอแม่แล้ว43ปีโอเคขอบคุณค่ะ ตั้งแต่วันที่จากไกลหากได้พบจะกอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มี